งประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณตลอดการแห่พระม้าทรงบูชาเทพเจ้าของศาลเจ้าคงจะเป็นของคู่กันที่เกิดขึ้นช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของทุกปีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการเข้าทรงของพระจีนมีความเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าทุกร้อนรักษาโรคภัยใกล้เจ็บบันดาลความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพและอำนวยความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใสสอบถามจิรยุทธ์สงวนศิลป์หรือแปะโง่เจ้าพิธีกรรมแห่งอ้ามบางเหนียวเล่าว่าเริ่มเป็นม้าทรงเพื่อต่ออายุของตนเองจึงเสียสละและอุทิศตนเป็นตัวแทนให้เทพเจ้าครั้งยังของแปะโง่เนี่ยสมัยก่อนก็อายุ19ปีมันประสบอุบัติเหตุแล้วก็สลบไปแล้วก็ช่วงนั้นช่วงกินเจแล้วก็มีคนแนะนำให้พามาที่ศาลเจ้ามาต่ออายุให้เป็นร่างทรงของท่านแล้วก็เป็นร่างทรงตั้งอย่างนั้นมาก็แรกๆก็ประทับเนี่ยองค์เทพใส่น้ำเงินเขาเรียกเห็นเทียนหรือว่าทางกรุงเทพเขาจะเรียกหลวงพ่อเสือเห็นเทียนทรงเตแล้วก็มาได้เรียกว่าประมาณ20ปีที่แล้วร่างทรงคนเก่าที่ว่าประทับทรงเจ้าพิธีในงานกินเจเขาเรียกเหล่าเอียพระเตนโฮฮวนซอยก็ประทับท่านมาตั้งแต่นั้นมาประมาณเกือบ20ปีแล้วสำหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระจีนเมื่อเข้าทรงแล้วจะคว้าอาวุธทั้งดาบขวานมีดเหล็กแหลมออกมาร่ายรำฟาดฟันทิ่มแทงร่างกายของตนเองหรือจะเขียนยันให้ผู้ที่เคารพเลื่อมใสเก็บไว้เป็นสิริมงคลการกระทำของม้าทรงจะไม่รู้สึกตัวไม่มีความเจ็บปวดซึ่งหลังจากออกจากการเข้าทรงแล้วร่างของม้าทรงจะมีร่องรอยบาดแผลอยู่เพียงเล็กน้อยและจะหายไปเองถ้าเราเป็นร่างทรงก็ผูกพันจะต้องก็เหมือนกับต้องอยู่ในศีล5จะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีล5เป็นร่างแล้วปฏิบัติตัวมันก็ผูกพันกันมาก็ถึงเวลากินเจนี่เราจะรู้แต่ละปีนี่เราจะต้องมาที่ศาลเจ้านะมาเตรียมตัวชำระร่างกายให้สะอาดตัดขณะที่ประชาชนที่มาร่วมพิธีแห่พระม้าทรงของอ้ามบางเหนียวต่างรู้สึกศรัทธาในพิธีกรรมดังกล่าวโดยมีความเชื่อว่าจะสร้างสิริมงคลให้กับตนเองคือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบจะว่าเป็นแปลกก็แปลกนะเป็นสิ่งอัศจรรย์ก็อัศจรรย์แต่ว่าทีนี้มันเป็นประเพณีที่เรากระทำกันมาผมว่าโอเคเราดูแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนกับแปลกมันขัดกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนาะแต่ว่าคนก็มองดูแล้วทุกแบบทั่วโลกนักท่องเที่ยวเข้ามาดูเขาก็แปลกใจว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงแต่เหมือนกับความศรัทธามันก็สร้างทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามการแห่พระม้าทรงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลถือศีลกินผักเท่านั้นซึ่งหัวใจสำคัญของงานนี้คือการดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจและในเมื่อความเชื่อเรื่องม้าทรงสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความเชื่อที่มีมาช้านานทีมข่าวท้องถิ่นรายงานและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือบรรยากาศ